วันนี้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะในการให้บริการของภาครัฐอย่างเรื่องของการงดให้บริการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้งดให้บริการนะคะแจ้งจากธนาคารกรุงไทยค่ะโดยธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าสาขาของธนาคารกรุงไทยของงดให้บริการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของปี2565ค่ะวันจันทร์ที่6มีนาคม2566เนื่องด้วยเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์และขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ค่ะสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรวจสอบผลแล้วเป็นผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้นะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เป็นต้นไปผ่าน3ธนาคารดังนี้ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์หรือว่าตัวสมาร์ทการ์ดเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนมาด้วยนะคะที่ธนาคารดังที่กล่าวไปค่ะมีออมสินมีกรุงไทยมีธกส.ค่ะตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคารโดยพอยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตัวเองเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ในวันถัดไปนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานหรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยผู้ลงทะเบียนโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติต้องดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าก็จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการสะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการค่ะหากกรณีที่ภาครัฐมีสวัสดิการที่จะโอนเข้าบัญชีในอนาคตนอกเหนือจากนี้หากดำเนินการยืนยันตัวตนภายในวันที่1ถึง26มีนาคม2566แล้วตรวจสอบพบนะคะว่าผ่านการยืนยันตัวตนหรือว่า EKYC ก็จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566แต่ถ้าหากผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยืนยันตัวตนหลังวันที่26มีนาคมจะได้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนดค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่31มีนาคม2566เท่านั้นนะคะก็ต้องติดตามหลากหลายเงื่อนไขนะคะที่กำหนดจากกระทรวงการคลังด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ